ท่านนายโยกรัฐมนตรตีซีน้ำเรียกงานอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการขนส่งในตอนเช้าวันที่สองกุมภาสองพันสิบสามที่สำนักง,งานนายโยกรัฐมนตรีได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรียกงานการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการขนส่งติดพันกับการนำเข้าส่งออกสินค้า โดยการเป็นประธานของท่านสนศัยสีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีปัราทานรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีกระทรวงองค์การพร้อมด้วยคณะกรมกและพนักง,งานวิสาการที่เกี่ยวข้องเข่ารห่วมกองประชุมได้รับฟังการรายงานค้นคั้วบรกษาหารือและประกอบคํำเห็นต่อ3หัวข้อสำคัญคือห้างดับลาด่าด้วยการจะตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการอำนวยความสะดวกทางด้านการค่าและการขนส่ง ซึ่งเป็นการโฮมคณะกรรมการที่นำรวมอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและคณะกรรมการขนส่งแห่งชาติเข้ากันรายงานเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าและรายงานเกี่ยวกับสภาพการขนส่งสินค้าผ่านการหับฟังการรายงานกองประชุมได้พิจารณาเห็นดีด้านละการหับห้องเอาห่างดับลาดดังล่าว โดยได้สี่นำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสมทบกันปรับปุ่คืนตืมตามการประกอบคํำเห็นโดยได้สี่นำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสมทบกันปรับปุงคืนตามการประกอบคํำเห็นของผู้ข้าร่วมให้มีเนื้อไหนครบถ้วนละเอียดจะแจ้งสดคองกับตัวจริงและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเนื้อไหนที่เกี่ยวกับกองเลขาการกำหนดกาประทับโค้งประกอบบุคลากรงบป,ประมาณหับไส้เข้าในการเคลื่อนไหว รวมทางมาตรการจัดตั้งปฏิบัติและเวียกงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายหลังปรับปรุงสําเร็จแล้วส่งให้ห้องประการสํานักง,งานนายกรัฐมนตรีเผื่อค้นคว้าเสนอท่านนายกรัฐมนตรีพี่ารณาลงลายเซนประกาศใส้สําหรับเวียกงานการน้าเข่าทรงออกสินค้าและการขนส่งท่านประธานของประชุมได้มีคําเห็นเน้นนักให้คะแนนการและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่ตต่มเป็นต้นค้นคว้ากําหนดราคาสินค้าทรงออก โดยเฉพาะสินค้ากษตสิกรรมเผื่อสวยเหลือและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ผลิตเอาใจใส่ขอดการสำละะซื้อขายสินค้าผ่านระบบธนาคารให้สามารถนำเอาเงินตาต่างประเทศเข้ามาประเทศอย่างครบถ้วนและถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบการคน้นคว้ากำหนดระเบียบการและมาตรการในการจัดเก็บภาษีอกรจากการซื้อขายสินค้าที่ยังบทันมีระเบียบการคุ้มครองเพื่อหับประกันการเก็บรายหับเขางบประมาณให้ได้ครบถ้วน คนวนค้าและปรับปรุงการบริการขนส่งสินค้าผ่านดานซ้ายแดนรวมทั้งอยู่บรรดาจุดเขียนไายสินค้าให้มีความสะดวกว่องไวบาแออัดอสนำไสระบบทีทันสมัยเป็นเอกภาพโปร่งใสและยุติธรรมติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติบรรดานาเวียกที่ติดพันกับการน้ำเข่าส่งออกสินค้าและแก้ไขปัญหาที่ยังกดนวงทวงดึงการอำนวยความสะดวกให้ทันการตามขอบเขตสิทธิ์พรบทบาทของตน หากเกินซิดหรือติดพันกับหลายแะแนงการและท้องถินให้ยิ้มหอนรายงานขันเทิงเพื่อมีถิดซี่นำแก้ไขในตอนบ่ายของวันเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรียังได้เหตุเกียรติเป็นประธานกองประสุมพบปะกับหนักธุรกิจที่ดําเนินกิจการนำเข่าทรงออกสินค้าและการขนส่งเพื่อหาฟังสภาพการดําเนินธุรกิจโดยเฉพาะขอสะดวก ขอ,อยุ่งยากและขอเสนอต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลนําไปปรึกษาหารือซอกหาวิธีการแก้ไขข้อคงข้างต่างๆในกล่องประสมธุรกิจแล้วที่จะจัดขึ้นในะะยรเวลาอนใักล้ๆนี้